การผ่อนปรนเปิดห้างเพิ่มเติมวันนี้นะฮะคุณสุทธิดาปลอกพุชาผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยเรานะครับได้ลงพื้นที่ไปสำรวจการเตรียมความพร้อมของที่เดอะมอลล์บางกะปิแล้วจะพาคุณผู้ชมไปซักซ้อมการช้อปปิ้งแบบ New Normal จะเป็นยังไงบ้างติดตามกันเลยครับประตูทางเข้าห้างแล้วนะคะก็จะมีจุดที่เรียกว่าเป็นจุดลงทะเบียนหรือว่าจุดตรวจสอบนะคะซึ่งทางเดอะมอลล์บางกะปิเนี่ยเขาก็จะมีแอปพลิเคชันที่เป็นเรียกว่าแอปพลิเคชัน M-Card เราสามารถลงทะเบียนจากที่บ้านมาได้ว่าเราจะมาถึงซื้อของที่นี่หรือว่ามาเดินเที่ยวห้างที่นี่นะคะแต่ถ้าใครยังไม่ลงทะเบียนเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนที่จุดนี้ได้แต่ว่าดิฉันลงทะเบียนมาใน M-Card แล้วเพราะฉะนั้นก็สามารถเดินเข้าไปได้เลยละค่ะแล้วพอเรามาถึงห้างเราก็มายืนจุดที่ห้างมาร์กเอาไว้นะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่วัดอุณหภูมิของเราพออุณหภูมิผ่านได้เราก็เข้าไปในห้างได้เลยค่ะหลังจากเดินเข้ามาในห้างแล้วนะคะผู้หญิงรักสวยรักงามอย่างเราก็พลาดไม่ได้ที่จะต้องมาซื้อเครื่องสำอางแต่ว่า New Normal แบบใหม่นะคะห้ามทดลองสินค้าห้ามแต่งหน้าแล้วก็ห้ามนวดหน้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะหลังจากซื้อเครื่องสำอางเสร็จแล้วนะคะเราไปซื้อรองเท้ากันต่อค่ะแต่ว่าจะต้องขึ้นบันไดเลื่อนไปบันไดเลื่อนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิดความแออัดได้แต่ว่า New Normal นะคะก็ต้องยืนห่างกัน2ขั้นด้วยกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ห้างยังไม่เปิดนะคะใช้วิธีเดินขึ้นไปกันค่ะรองเท้าสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้ลองเนี่ยเราอาจจะซื้อผิดไซส์ก็ได้ค่ะทีนี้ทางเดอะมอลล์เขาก็เลยมีมาตรการป้องกันโรคด้วยการคิดค้นถุงเท้าขึ้นมาค่ะซึ่งในวันเปิดห้างจะมีถุงเท้าให้ทุกคนได้สวมใส่และรองรองเท้ากันจากนั้นถุงเท้าอันนั้นก็คือใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเพื่อป้องกันโรคค่ะได้เวลามาช้อปปิ้งเสื้อผ้ากันต่อค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเสื้อผ้าที่เราลองแล้วมันไม่พอดีจะทำยังไงเพื่อฆ่าเชื้อโรคคะทางเดอะมอลล์ก็เลยมีห้องอบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ค่ะซึ่งเมื่อเราได้ลองเสื้อกันเสร็จแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะเอาเสื้อเนี่ยมาอบที่นี่ค่ะก็เปิดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เอาเข้าไปแบบนี้ค่ะก็จะใช้เวลาทั้งหมด3นาทีนะคะหลังจากที่อบเสร็จค่ะก็เรียบร้อยเป็นอันว่าเชื้อโรคหมดไปแล้วค่ะนะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นการทำให้ผู้ที่จะมาใช้บริการเกิดความมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการไปสัมผัสกันนะคะชุดเราก็มีการฆ่าเชื้อก่อนจะสัมผัสสินค้าก็มีการใส่ถุงมือนะคะโดยเฉพาะสินค้าที่ต้องลองหรือต้องจับกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งนะคะที่จะให้ประชาชนมั่นใจได้นะคะเวลามาใช้บริการในห้างนะคะคือทางห้างเองเราจะมีอุปกรณ์ตรวจนับลูกค้าอยู่แล้วทุกประตูนะครับในที่ลูกค้าเกินกว่าขีดจำกัดของเราเรามีพื้นที่นั่งรอนะครับบริเวณต่างๆนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้นั่งผ่อนคลายก่อนแล้วก็เมื่อมีลูกค้าออกเราก็จะสลับลูกค้าเข้าครับจากช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะคะก็ได้เวลากลับบ้านค่ะซึ่งประตูทางเข้าทางออกจะอยู่คนละประตูกันที่เดอะมอลล์บางกะปิเนี่ยจะจำกัดคนนะคะอยู่ที่ 35,000 คนต่อช่วงเวลาค่ะและหากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันนะคะประเทศไทยก็จะปลอดเชื้อค่ะพินิจวิจิตรพงษ์ถ่ายภาพสุทธิดาป้องพุทธาสำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ